และนี่คือเทอม2สยองขวัญคลิปนี้เนี่ยไม่มีเล่นมุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเล่นมุกเนี่ยคลิปมันจะยาวไปครับแล้วก็ผมคิดมุกไม่ออกด้วยโอเคงั้นเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับเทอม2สยองขวัญกูจะทำเสียงดุทำไมวะเนี่ยเทอม2สยองขวัญเนี่ยครับมันเป็นภาคต่อไกลๆของหนังเรื่องมหาวิทยาลัยสยองขวัญซึ่งถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยผมก็ไม่เคยดูครับเอาเป็นว่าช่างมันเถอะแล้วกูจะพูดทำไมวะเนี่ยเทอม2สยองขวัญเนี่ยมันจะนำเสนอหนังสั้น3เรื่อง3อารมณ์ครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่หนังสั้นทั้ง3เรื่องทำออกมาได้ดีมากเลยก็คือการแสดงของนักแสดงทุกคนที่แสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถทำให้เราเนี่ยเชื่อได้จริงๆครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นอยู่งานสร้างของเรื่องงานโปรดักชันเนี่ยมันดูดีมากเลยครับมันไม่ดูทุนต่ำแต่อย่างใดทุกช็อตทุกซีนทุกการตัดต่อเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีครับรวมถึงการออกแบบผีต่างๆและงาน CG ในเรื่องเนี่ยก็สามารถเติมเต็มหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับและต่อจากนี้นะครับผมเนี่ยจะพูดแยกเป็นเรื่องๆไปนะครับเพื่อที่จะบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละเรื่องครับเริ่มจากเชียร์ปีสุดท้ายซึ่งจุดเด่นของหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันเป็นหนังสยองขวัญที่มีประเด็นดราม่าเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักครับหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องของเมษาหญิงสาวผู้มองเห็นผีได้เธอเนี่ยมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าตายครับเรื่องราวเริ่มขึ้นครับเมื่อทั้งสองคนเนี่ยต้องไปเข้ากิจกรรมเชียร์กับเพื่อนๆของคณะครับซึ่งระหว่างที่กิจกรรมเชียร์เนี่ยมันดำเนินไปเมษาเนี่ยก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆครับซึ่งนั่นก็นำไปสู่เหตุการณ์สุดสะพรึงซึ่งเป็นชนวนที่ทำให้งานเชียร์ปีนั้นเนี่ยเป็นงานเชียร์ปีสุดท้ายครับโดยรวมเนี่ยเชียร์ปีสุดท้ายสามารถสร้างบรรยากาศที่มันไม่น่าไว้วางใจออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับจังหวะผีโผล่จัมป์สแกร์หรือจังหวะโชว์ผีต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีครับมันไม่ดูยัดเยียดจนเกินไปแต่ที่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีสุดๆและผมก็ชอบมากๆเลยก็คงเป็นการสอดแทรกประเด็นต่างๆเข้ามาครับทั้งเรื่องของอิทธิพลโซตัสประเพณีการรับน้องที่มองดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการสะท้อนมุมมองของการส่งต่ออำนาจแบบผิดๆครับแต่ถ้าหากมองลึกลงไปเนี่ยเชียร์รุ่นสุดท้ายก็สามารถเป็นภาพสะท้อนอย่างดีให้กับระบบการเมืองที่มีประชาธิปไตยฉาบหน้าหากแต่เนื้อในเน่าเฟะไปด้วยอำนาจนิยมและการใช้อิทธิพลซึ่งหนังเนี่ยก็บอกเล่าออกมาได้อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจและชวนตั้งคำถามครับแต่สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันยังไปไม่สุดก็คือความเมคเซนส์แล้วก็ซีนดราม่าครับซึ่งผลเนี่ยน่าจะมาจากเวลาของหนังที่มันน้อยเกินไปหน่อยทำให้หนังเนี่ยไม่สามารถพาคนดูไปสำรวจแง่มุมของความดราม่าชีวิตและความสัมพันธ์ของตัวละครได้มากพอครับทำให้พอถึงซีนแตกหักและซีนอารมณ์เนี่ยเราเนี่ยอาจจะยังไม่อินกับมันมากเท่าที่ควรครับ7เต็ม10จากทางเราสำหรับเชียร์ปีสุดท้ายครับ The Sea เป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งครับที่ต้องอยู่หอเพื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบในคืนวันสถาปนามหาวิทยาลัยครับโดยในคืนนี้เนี่ยผู้คนต่างเชื่อกันว่าเจ้าของเก่าของเตียง Sea เนี่ยเขาจะกลับมานอนที่เตียงของเขาครับซึ่งเตียงของนักศึกษาแพทย์คนนี้เนี่ยก็คือเตียง Sea ในตำนานครับเขาจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่เจ้าของเตียง C เนี่ยจะมีอยู่จริงไหมต้องไปติดตามใน The C ครับ The C เนี่ยมันเลือกแนวทางของหนังได้อย่างน่าสนใจครับในตอนต้นตัวหนังเนี่ยมันจะเลือกเล่นกับบรรยากาศทำให้คนดูหลอนไปเองเล่นกับพวกเสียงลมสภาพแวดล้อมไฟกระพริบต่างๆนานาครับก่อนที่ตัวหนังเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวครับเป็นหนังระทึกขวัญไล่ล่าในช่วงกลางเรื่องซึ่งในด้านของความบันเทิงเนี่ยก็นับว่ามันทำออกมาได้ดีครับมันสามารถที่จะสร้างความลุ้นระทึกให้กับคนดูได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการเรื่องที่จะเปลี่ยนแนวหนังของมันกลับตามมาด้วยความไม่สมเหตุสมผลและการพยายามสอนใจจากประเด็นของหนังที่มันต้องการสื่อเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ถีบผมออกจากตัวหนังอยู่พอสมควรครับอีกทั้งความสัมพันธ์ของตัวคู่พระนางที่ตัวหนังเนี่ยพยายามจะใส่เข้ามามันก็ไม่ได้มีมากพอที่จะทำให้คนดูรู้สึกอินกับมันได้ครับ5เต็ม10จากทางเราสำหรับ The Sea ครับและเรื่องสุดท้ายอย่างตึกวิทย์เก่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสาว3คนที่1ในนั้นเนี่ยวานให้น้องชายเอาของที่ต้องทำงานมาให้ครับแต่น้องชายเนี่ยกลับไปผิดตึกซะงั้นน้องชายของเขาเนี่ยกลับไปที่ตึกวิทย์เก่าครับซึ่งการไปเยือนตึกวิทย์เก่าของน้องชายเขาเนี่ยก็นำมาซึ่งเรื่องราวสยองปนฮา
เกินจะคาดเดาครับโดยรวมแล้วพาร์ทนี้ของเรื่องเนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุดครับเพราะตัวหนังเนี่ยสามารถมอบความบันเทิงแบบขำโรงแตกให้แก่คนดูได้เป็นอย่างดีครับตัวหนังเนี่ยมันหยิบขนบของหนังผีการหลอกผีโมเมนต์ผีหลอกตำนานผีมาแดกดันเสียดสีและล้อเลียนได้อย่างสร้างสรรค์ครับมุกทุกมุกเนี่ยถูกใส่เข้ามาได้อย่างถูกจังหวะเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่ยัดเยียดจนเกินไปครับเรียกได้ว่าสำหรับผมเนี่ยมันคือความบันเทิงแบบ10/10เลยครับแต่ถึงในแง่ของความบันเทิงตัวหนังจะไปได้อย่างสุดทางตัวหนังเนี่ยมันก็ไม่ลืมที่จะตั้งคำถามและแฝงแง่คิดให้กับคนดูได้อย่างน่าสนใจครับ9/10จากทางเราสำหรับตึกวิทย์เก่าครับโดยรวมแล้วเนี่ยเทอม2สยองขวัญอาจจะไม่ใช่หนังสยองขวัญที่เพอร์เฟกต์และยอดเยี่ยมในทุกๆด้านครับตัวหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวและแปลกใหม่มากเท่าที่ควรครับอีกทั้งมันอาจจะขาดความสมเหตุสมผลในหลายๆจุดแต่มันก็ควรค่าพอกับการไปรับชมในโรงภาพยนตร์ครับเพราะตัวหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยชั้นเชิงในการนำเสนอประเด็นแง่คิดการแสดงที่ยอดเยี่ยมและน่าจับตามองและที่สำคัญที่สุดความบันเทิงที่เสิร์ฟให้คนดูแบบเต็มอิ่มครับ7/10คือคะแนนภาพรวมจากทางเราสำหรับหนังเรื่องนี้ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fanpage ครับ ว่าไปแล้วคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสั้นเลยนะแต่ช่างแม่งแล้วกัน